คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของพิธีไหว้ครูที่ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นนะฮะจะเกิดขึ้นในวันที่4 5พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะฮะแต่ว่าล่าสุดเขาก็มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นพิธีไหว้ครูบุรพาจารย์ของคุ้มณหน้าทองนะฮะก็คือเตรียมการเพื่อจะจัดพิธีใหญ่สืบชะตาบูชาดวงที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกลางห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วานเลยก็คืองานจะจัดวันที่4 5พฤษภาคมนี้นะฮะซึ่งทางด้านของผู้จัดงานก็จะมีทางด้านของอาจารย์สุบินณหน้าทองนะฮะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการบวงสรวงงานไหว้ครูนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นพิธีบวงสรวงไหว้เทพพระอินทร์แปลง4หู5ตาแล้วก็องค์ปู่พญานาคคุ้มณหน้าทองเพื่อเป็นการเบิกฤกษ์ชัยสู่พิธีใหญ่สืบชะตาบูชาดวงในเดือนหน้านี้นะฮะซึ่งโอ้โหไฮไลท์ในงานมีเยอะมากพี่แอมคนที่มาร่วมงานก็จะมีทางด้านของดีเจมะตูมเนาะคุณธัญญาอาสยามก็มาร่วมงานด้วยนะฮะทีมข่าวเราเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะที่คุ้มณหน้าทองก็คือมีการไปเก็บบรรยากาศมาแน่นอนนะฮะก็มีทางด้านของอาจารย์สุบินทร์ณหน้าทองดีเจมะตูมคุณธัญญามาร่วมงานกันเยอะเลยเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าวันที่4 5พฤษภาคมนี้เนี่ย MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วานไปร่วมงานกันได้นะฮะซึ่งงานวันนี้ครับก็มีทางด้านของพี่บัวเชษฐวุฒินะฮะแล้วก็พี่มะตูมเนี่ยมาร่วมรำถวายองค์พญานาคด้วยส่วนทางด้านของคุณธัญญาอาสยามเนี่ยก็เป็นทางด้านของการถวายเสียงซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าบรรยากาศในงานเนี่ยโอ้โหมีเหล่าลูกศิษย์มาร่วมงานกันเยอะมากๆพี่แยมแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ปกติงานบวงสรวงไหว้ครูต่างๆอากาศบ้านเรามันร้อนนะแต่ว่างานนี้ไม่ร้อนนะฮะเขาบอกว่าเย็นสบายแขกที่มาเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายตัวแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มการแถลงข่าวเนี่ยก็จะมีการทำพิธีบวงสรวงเนาะแบบที่ผมบอกไปไหว้เทพพระอินทร์แปลง4หู5ตาซึ่งมีคนจีนมาร่วมงานด้วยนะฮะแล้วก็มีชาวต่างชาติมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของงานนะฮะก็คือท่านนี้เลยดีเจมะตูมหรือว่าพี่มะตูมของเรานั่นเองนะฮะก็มีการควงน้องสาวแท้ๆนะก็คือคุณตองอนุทิดาเนี่ยมาร่วมรำบวงสรวงด้วยซึ่งหลายคนชื่นชมแล้วมันก็จะมีไฮไลท์ช่วงนึงที่มีการพูดถึงกันเยอะมากๆก็คือสังเกตได้ว่าพี่มะตูมของเราเนี่ยแกจะมีอาการแปลกๆนะเหมือนกับกำลังควบคุมตัวเองมีบรรยากาศตอนนั้นเดี๋ยวชมไปพร้อมกันนะฮะก่อนที่จะมีน้ำตาเนี่ยซึมขณะที่แกกำลังรำอยู่โอ้หลายคนก็จับตาช่วงนี้กันนะฮะแต่ว่าพี่ตูมเองก็สามารถควบคุมได้แล้วก็รำจนจบเนาะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือทางด้านของคุณธัญญาอาสยามนะตอนนี้ก็กำลังมีเบบีเนาะน้องเนี่ยอยู่ในท้อง5เดือนแล้วก็มีการมาร่วมถวายเพลงนะฮะถวายเสียงคือร้องไป2เพลงก็คือเพลงล้านอสงไขยกับ1ใจที่รอคอยแล้วก็เพลงกราบปู่นาคาซึ่งหลายคนชื่นชมว่าโอ้โหเพราะมากๆเขาสุดยอดอยู่แล้วคนนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นครับน้องธัญญาเองก็ให้โชคกับแฟนๆก็คือเป็นเรื่องของการล้วงไหปิงปองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศช่วงนี้กันนะครับย่าจ้ะซึ่งแน่นอนนะฮะเลขไหปิงปองหลายคนก็รอคอยช่วงนี้กันก็คือเลข873นะฮะน้องธัญญาเป็นคนหยิบขึ้นมาให้หลายคนลุ้นนะฮะแล้วก็แน่นอนครับก่อนจะจบพิธีนะฮะทางด้านของอาจารย์สุบินทร์ณหน้าทองเนี่ยก็มีการเจิมหน้าผากเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบรรดาลูกศิษย์ด้วยนะฮะแล้วก็มีนักแสดง2ท่านด้วยก็คือคุณอั๋นพีรวิทย์แล้วก็คุณบิ๊กณทัชชัยก็มาร่วมเจิมหน้าผากด้วยนะฮะแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยก็มีความสุขไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็แน่นอนนะฮะทีมข่าวไปทั้งทีเนี่ยก็ขออนุญาตพูดคุยกับทางด้านของพี่มะตูมหน่อยแล้วกันควงน้องสาวมานะฮะคุณตองมาร่วมรำวงสรวงวันนี้ถามถึงเรื่องของความรู้สึกหน่อยแล้วกันคู่พี่น้องเนาะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวฟังพร้อมกันครับการมารำบวงสรวงครั้งแรกกับสายเลือดตัวเองก็คือน้องสาวแท้ๆที่อยู่ต่างประเทศผู้ไม่เคยรู้เลยว่าการมูเตคืออะไรพญานาคเป็นยังไงไม่เคยรู้แต่มาใจเขาขอมาเองนะครับนี่ขอมาเองทำไมอยู่ๆนี่มาคุณตองคือครั้งนี้เรามาเมืองไทยคืออยากรู้จักเมืองไทยอยากรู้จักบอกว่าสายเลือดตัวเองรูทของตัวเองอยากรู้จักเพราะหนูมาบอกว่าโตที่นู่นขอโทษภาษาไทยกำลังคือหนูอยากเรียนภาษาไทยอยากรำอยากรู้จัก culture history ของเมืองไทยเพราะหนูไม่เคยรู้ไม่เคยเหมือนไม่ค่อยบอกว่าไม่ค่อยฟังไม่ค่อยไม่เข้าใจ